เลือกอะไรดีคะระหว่างสาวเซ็กซี่กับเด็กสนสนเด็กดื้อนะคะแหมเปิดตัวมาทีค่ะเหล่าซื้อนะคะทำเอาเหล่าบรรดาเทรนนี่ค่ะกิ๊กกัดกันยกใหญ่เลยนะเต้นไปค่ะก็ถึงกับทำให้เด็กฝึกนะคะน้ำตาไหลค่ะใจนั้นเหลวไปหมดแล้วนะคะก็เหล่าซื้อค่ะพอชู2นิ้วขึ้นมาแบบนี้นะคะเหล่าบรรดาเทรนนี่ค่ะก็ทำตามเลยนะก็ลูกสาวดาจานะคะลิซ่าก็ดูสนสนดื้อๆนะคะก็น่ารักไปอีกแบบนึงค่ะแต่ว่าก็มีลุคเซ็กซี่นะคะก็กร้าวใจแบบสุดๆนะเรื่องไม่ถูกเลยค่ะว่าจะชอบแบบไหนดีนะคะยิ่งตอนเปิดตัวนะคะที่มีท่าเต้นอยู่บนโต๊ะนะก็มีหนุ่มนะเข้าไปอุ้มเธอนะคะแหมก็ใกล้ลูกสาวเราพอสมควรนะมีแอบห่วงนิดนึงนะแต่ว่าท่านี้เนี่ยสวยมากๆเลยนะคะลิซ่าค่ะมีการเต้นได้เป๊ะมากๆอีกเช่นเคยนะคะคือก็ชอบนะตอนที่ลิซ่านั้นเต้นนะคะอยู่บนโต๊ะนะแล้วก็มีการสับขาไปมานะมันก็หวัดเสียวนิดนึงนะแต่ก็ไม่ได้โป๊ะอะไรนะคะน้องเซฟอยู่แล้วนะคะแต่แบบว่าเออถ้ามันสวยอ่ะชอบอ่ะดูมันสมูทอ่ะเนี่ยดูแบบวนไปวนมาหลายรอบเหมือนกันนะตรงโมเมนต์นี้นะคะแล้วก็เหล่าบรรดาเทรนนี่ค่ะดูจะตกตะลึงกับเหล่าซื้อมากเลยนะตอนที่เธอนะเต้นนะคะแล้วก็เธอก็มีการแนะนำตัวนะคะแล้วก็มีการบอกว่าให้สู้ๆด้วยนะคะซึ่งตอนสุดท้ายเนี่ยเธอพูดคำว่าสู้ๆเป็นภาษาไทยด้วยอ่ะเออน่ารักดีอ่ะแล้วก็เป็นยังไงคุณดูแล้วหรือยังเลือกแบบไหนดีคะระหว่างสาวเซ็กซี่นะคะกับสาวน่ารักสนๆนะคะหรือว่าจะเหมาหมดทั้ง2แบบนะคะคือจริงๆมันก็ดีทั้งหมดนั่นแหละค่ะแต่ว่าส่วนตัวแอดวันนี้รู้สึกจะชอบแบบว่าแนวเซ็กซี่นิดนึงนะคือรู้สึกตาตึงใจกับการที่เธอนั้นเต้นอยู่บนโต๊ะอะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณล่ะคะดูแล้วหรือยังถ้ายังไงดูแล้วนะคะชอบโมเมนต์ไหนก็ลงมาพูดคุยกันได้นะคะก็เป็นอัปเดตล่าสุดค่ะที่มีการเปิดตัวนะคะน้องลิซ่านะในฐานะเมนเทอร์สายแดนนะคะกับ YouTube You ซีซั่น3ค่ะขอก่อนจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า